ันนี้คือหมอกที่มันจับควันว่าทำไมแถวอโรคยามันฝุ่นควันเราน้อยเพราะว่าเรามีหมอกค่ะเรามีแหล่งน้ำนะคะเรามีต้นไม้เยอะอันนี้ก็คือเรากำลังจะปลูกคอสมอสเพิ่มนะคะแต่ที่นี่ควันขึ้นจากน้ำเต็มเลยนะคะตอนช่วงเช้านี่อากาศโอเคยังมีความหนาวเย็นอยู่นะจ๊ะจะเป็นจุดที่เราซื้อพวกต้นไม้ฟอกสารพิษต้นไม้ดูดอากาศนะคะเป็นเฟิร์นนะคะก็คือต้นไม้พวกที่ช่วยเราเรื่องของมลภาวะต่างๆตอนนี้ที่สั่งมาเพิ่มลดหลังก็ 1,200 ต้นแล้วก็ต้นเก่าเรามีประมาณเกือบ 2,000 ต้นนะคะเพราะว่าเราตั้งแต่ซุ้มไผ่ตรงนู้นเราก็มีต้นไม้ดูดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะคือทั่วบริเวณแล้วในพื้นที่เราก็เสริมเป็นพวกดอกไม้ดอกไม้เพิ่มเติมให้ทุกจุดเลยนะคะก็คือมีความชุ่มชื้นนะเจ้านอกจากสวยงามแล้วก็ต้องช่วยในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศนะเจ้านี่เอาค้างอีก2คันตะกี้ลดไปแล้ว1คันตอนนี้เหลืออีก2คันนะคะมีคันสีม่วงตรงนี้แล้วก็สีน้ำเงินนะคะเป็นรถของอำเภอสารพีนะคะที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าชมจุดเช็คอินต่างๆของอำเภอสารพีก็ซึ่งเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะคะอันนี้รถของอำเภอสารพีนะคะที่พานักท่องเที่ยวเข้ามาชมนะคะข้างในมีคันก็เป็นรถคล้ายๆบ้านท้องอย่างรถรางเนี่ยเจ้าพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็เป็นการช่วยสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของท้องถิ่นนะเจ้า